ประธานกกต.กำชับเจ้าหน้าที่วางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะเชื่อว่าการเลือกตั้งส.ส.ครั้งนี้จะมีการแข่งขันกันสูงค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเพื่อชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่และรับทราบบทบาทอำนาจหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เพื่อให้การรับสมัครการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการลงคะแนนเลือกตั้งการนับคะแนนการรายงานผลเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพโดยขอให้ศึกษากฎหมายเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้ถูกร้องเรียนย้ำเจ้าหน้าที่ให้ทำงานด้วยความรวดเร็วทันต่อเวลาซื่อสัตย์สุจริตไม่เข้าข้างฝ่ายใดวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะเชื่อว่าจะมีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะในยุคโซเชียลที่คอยจับจ้องมีทั้งเรื่องจริงและเรื่องเท็จรวมทั้งขอให้ประสานงานกับผู้ตรวจการเลือกตั้งและกกต.ก็พร้อมจะสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกรูปแบบค่ะ